การที่เป็นเครื่องประกอบเรียกว่าสหัตตติยาเข้ากับครับเจ็ดแปลว่าอย่างเป็นแต่หักทุติยาวิภัคเรียกว่าตติยากรณตกรรมะฉัตถีวิภัคชนะฉัตถีวิภัคชนะอสามยาเข้ากับกิริยาหนึ่งแปลว่าแก่เป็นที่มอบให้เรียกว่าหนึ่งแปลว่าแก่เป็นที่มอบให้เรียกว่าสัมปทานนะสองแปลว่าเพื่อเป็นที่ที่ส่งไปเรียกว่าสัมปทานนะสามแปลว่าต่อสามแปลว่าต่อเป็นที่ประทุษร้ายเรียกว่าสัมปทานนะก็จะมีวิภัคชนะชนะอสามยาเข้ากับกิริยาหนึ่งแปลว่าแต่จากเป็นแดนออกไปเรียกว่าอปัทนะสามแปลเสาแปลว่าในเพราะเป็นเครื่องหมายหรือเป็นเหตุเรียกว่านิมิตัสตมีก้าแปลว่าในหนาเป็นที่รวมกันอยู่ซึ่งจะต้องถอนออกเรียกว่านิทารณะมีนิทารณียานับก้าไปสิบแปลว่าอันว่าอันตะอันก้าอันตามานาตานี่จะภาพประกอบด้วยสตมีภาพเป็นกิริยารองรับลักษณะเรียกว่าลักษณะกิริยาหรือลักษณะวันตังกิริยาหรือลักษณะวันตังกิริยามีลักษณะวันตังเก้าอันตมานาตาอนิยตาภะเก้าอันตมานาตาเนียตาภะประกอบด้วยประกอบด้วยสตมีวิภาพเป็นกิริยารองรับลักษณะเรียกว่าลักษณะกิริยาลักษณะกิริยาหรือลักษณะวันตากิริยาสิวัตตามานาตาเนี่ยแต่ว่าประกอบด้วยจิตวิภาพเป็นกิริยารองรับอนาคตเรียกว่าอนาคตกิริยาตัวนั้นที่ปัจจัยตัวนั้นที่ตาข้าจะรู้นี่มีกิริยาของประโยคกับตัวจงด้วยว่ากิตาบุตรกับตัวจงสองกิริยาของประโยคกรรมวจงด้วยว่ากิตาบุตรกรรมวจงสามกิริยาของประโยคเหตุกับตัวจงด้วยว่ากิตาบุตรเหตุกับตัวจงสี่กิริยาของประโยคเหตุกรรมวจงด้วยว่ากิตาบุตรเหตุกรรมวจงห้ากิริยาของประโยคกรรมวจงด้วยว่ากิตาบุตรเขาว่าวจงหมายถ้าแปลว่าเป็นเพราะเรียกว่าวิกติกตาสามตาเนียตภาพอยู่หน้ากาลธาตุหรือกรรมวจงแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกมะสี่อันตะมาสี่อันตะมานะมีลิงวัฒนาวิภัสสเสมอประธานเลี้ยงไว้หน้าประธานหรือประกอบด้วยวิภัสสอื่นจากปัทภาวิภัสสจากอยู่หน้าหรือแล้วประธานก็ตามเรียกศัพท์เรียกว่าอุปมาโชตกะทุติยาวิภัสสใช้ในอัตถกอย่างเข้ากับกิริยาหนึ่งแปลว่าซึ่งเป็นที่ทำคือกรรมเรียกว่าอาวุตกรรมะสองแปลว่าสู่เป็นที่ไปถึงเรียกว่าสัมปาปุริยกรรมะสามแปลว่ายังเป็นที่ใช้ทำคือผู้ถูกใช้เรียกว่ากาลิตะกัมมะ4แปลว่าสิ้นตลอดเป็นที่รู้เรียกว่าอันตังสังขะ5แปลว่ากาลเฉพาะเป็นที่รับรู้เรียกว่าอากาติตากัมมะ6แปลมั้ยออกสัพเพียงอายตนะปราณเนี่ยเป็นว่า4แปลว่า4แปลว่าสิ้นตลอดเป็นที่รู้ร่วงเรียกว่าอากาศเรียกว่าอันตังสังขะ5แปลว่ากาลเฉพาะเป็นที่รับรู้เรียกว่าอากาติตากัมมะ6แปลว่าสัพเพียงอายตนะในบาลแล้วเป็นแปลว่าสัพเพียงอายตนะในบาลแล้วเป็นสิ้นละของกิริยาอยู่หน้ากิริยาเรียกว่ากิริยาวิสนะเรียกว่าอวิสนะ2แปลว่าจากเป็นแดนเปรียบเทียบได้ว่าแปลว่ากว่าเป็นแดนเปรียบเทียบได้ว่าอปาทานะ3เหตุแปลว่าเหตุเพราะเป็นเหตุเรียกว่าเหตุชัตถีวิภัสชัตถีวิภัสใช้ในอสังขารเข้ากับนามและกิริยานามแปลว่าเห็นของเนื่องด้วยความเป็นเจ้าของเรียกว่าสัมมิสัมมานะ2แปลว่า8แปลว่าในข้อเป็นเครื่องหมายหรือเป็นเหตุเรียกว่านิมิตตสัตตมี9แปลว่าในหนาเป็นที่รวมกันอยู่ซึ่งจะต้องขนองเรียกว่านิทารณมีนิชารณียารับสิบแปลว่าแปลลงในอันในปรมาภิภาคเรียกว่าสัตตมีปัจจัตตสยกตาหมายเหตุทำให้สามารถสัมพันธ์ตามกฎสิบข้อนี้ได้มีหลักว่าก็สัมพันธ์กับนามเรียกว่าวินาทระขอสัมพันธ์กับอยู่แล้วเรียกว่าทระคุณนามหนึ่งมีลิงวัฒนะไอ้คุณนามหนึ่งมีลิงวัฒนะเหมือนนามไปขยายเจ้าสมัยเดียราพัฒน์ดิจรัตน์เลือนสอนสิทธิ์สมัยเดียรา